ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลทำให้เกิดภัยพิบัติหลากหลายรูปแบบซึ่งกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมได้สรุป10ภัยพิบัติที่เกิดจาก climate change ดังนี้ค่ะเริ่มจากอากาศสุดขั้วสภาพอากาศโดยเฉลี่ยจะร้อนขึ้นตามอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นทำให้ฤดูร้อนยาวนานฤดูหนาวสั้นลงพายุมีความรุนแรงและเกิดฝนตกหนักรวมถึงเกิดภัยแล้งถี่ขึ้น 2. คลื่นความร้อนในแถบยุโรปและอเมริกาเหนือจะรุนแรงขึ้นอุณหภูมิจะสูงขึ้นเกือบ50องศาเซลเซียสอากาศที่ร้อนอบอ้าวหลายสัปดาห์จะทำให้เกิดไฟป่าเผาทำลายพืชและสัตว์อย่างกว้างขวาง 3. เกิดภัยแล้งซ้ำซากปรากฏการณ์เอลนิโญและลานิญาทำให้เกิดความแห้งแล้งฝนตกหนักทวีความรุนแรงและถี่ขึ้น 4. ทวีปอเมริกาเหนือและตอนเหนือของยุโรปอาจเกิดปรากฏการณ์หนาวสุดขั้วเกิดหิมะถล่มเมืองอุณหภูมิติดลบต่ำกว่าจุดเยือกแข็งเกิดหิมะตกต่อเนื่องและยาวนาน 5. น้ำทะเลในมหาสมุทรจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นก็จะทำให้เกิดพายุหมุนเขตร้อนเช่นไต้ฝุ่นเฮอริเคนไซโคลนถี่ขึ้นและรุนแรงขึ้นอาจกลายเป็นซุปเปอร์พายุหมุนที่ก่อให้เกิดภัยพิบัติอย่างน้ำท่วมและดินถล่มตามมา 6. เกิดน้ำท่วมโลกเพราะว่าน้ำแข็งขั้วโลกจะละลายลงสู่ทะเลและมหาสมุทรทำให้ระดับน้ำทะเลสูงเมืองที่อยู่ติดชายทะเลอาจจมอยู่ใต้น้ำซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้น 7.การละลายของน้ำแข็งขั้วโลกทำให้การไหลเวียนของกระแสน้ำอุ่นและกระแสน้ำเย็นเคลื่อนที่ช้าลงกระแสน้ำในมหาสมุทรเกิดความแปรปรวนส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทั้งบนบกและสัตว์ในทะเล 8. ทะเลมีความเป็นกรดเมื่อทะเลมีความเป็นกรดสูงสภาวะทางเคมีเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตหลายชนิดในระบบนิเวศทางทะเลต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่9. พืชและสัตว์อาจสูญพันธุ์อย่างเช่นเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวระบบนิเวศเสื่อมโทรมสิ่งมีชีวิตบนบกดำรงชีวิตได้ยากขึ้นรวมไปถึงการผลัดใบผลิดอกของพืชการอพยพย้ายถิ่นของสัตว์รวมไปถึงการจับคู่ผสมพันธุ์วางไข่และ 10. เกิดโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำการระบาดของโรคร้ายจากเขตร้อนจะแพร่กระจายไปสู่ภูมิภาคอื่นของโลกง่ายขึ้นเช่นโรคมาลาเรียไข้เลือดออกไข้สมองอักเสบรวมถึงโรคคอตีบจะเห็นว่า climate change หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสร้างความเสียหายและทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เราต้องช่วยกันก็คือต้องควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงไปมากกว่านี้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้ไขค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ